สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าดีๆต้อนรับทุกคนเกมดิบโอนในอีกการอีกครั้งหนึ่งนะฮะลิ้นพลันอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีโมเอมอนนะฮะในครั้งนี้ก็เกือบ50เมตรแล้วไม่รู้ว่าต้องกี่เมตรถึงจะถึงจบเกมถึงจะปลดล็อกชั้นสุดท้ายได้นะฮะเรากลับมาอยู่กับน้องกันอีกครั้งแล้วนะครับโอเคก็เรายังหาครบแล้วนะมีแค่อันเนี้ยห้องดนตรีสุดท้ายที่เรายังไม่ได้สำรวจที่มันยังไม่เปิดให้สำรวจที่เหลือคือครบก็น่าจะต้องกลับไปที่ห้องดนตรีแล้วก็เล่นดนตรีต่อนะฮะมาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มกว่าแล้วครับโอเคนี่ไง50ปุ๊บเนื้อเรื่องมาแล้วนะโอเคเถาวันหายไปแล้วทีนี้ก็เข้าห้องนี้ได้แล้วใช่นะไปดูสิว่าในห้องสุดท้ายจะมีอะไรไก่กุญแจเอาล่ะไม่ได้นะปล่อยนะไม่เธอจะต้องเสียใจไม่เป็นไรหรอกปล่อยเข้าไปเถอะเอาว่ะเอาละหลังประตูบานนี้จะมีอะไรอยู่เตรียมพร้อมรับกับความเป็นจริงแค่ไหนเอ๊ะนั่นก็悲しそうทำไมดูเศร้าจังเลยที่นี่มันที่ไหนและฉันมาที่นี่ได้ยังไงมาสิมีบางสิ่งที่เธอต้องรู้เสียงเจ๊อายาเนะไออายาดะแน่นอนมีอะไรเกิดขึ้นกันเหรออะไรวะเนี่ยเขาวงกตหนังสือเอาละครับท่านผู้ชมฮะตับจะพังวันนี้เลยไหมเรามาพิสูจน์กันนะบอกเลยไม่ได้เตรียมใจมาโอเคคือผมพยายามจะเดินเช็คทุกมุมมานะเผื่อมีของนะครับตรงนี้ไปยินแต่เสียงดังวิ่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 งโทรศัพท์นี่ก็ขยันดับเหลือเกินนี่ติโมให้ตุ๊กตาดีครับตุ๊กตาตัวโปรดของน้องนั่นเองตุ๊กตาแมวคุณตุ๊กตาแมวเป็นของขวัญจากติโมนั่นเหรอทำไมจำอะไรไม่ได้เลยน้องเอื้อมหยิบอะไรหนังสือแน่เลยหยิบให้ด้วยนั่นมันดีโมอยู่กับฉันงั้นเหรอเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นเมื่ออดีตเหรอเอาแล้วอดีตเริ่มย้อนคืนทางนี้มีอะไรไหมไม่มีโอเคเดินไปนั่นไงเขาน่าจะให้เราไปทางนู้นนะดนตรีก็บรรเลงเร้าขึ้นเรื่อยๆอันนั้นน่าจะเป็นทางตัน
เอ๊ะทำไมตรงนั้นมีแสงล่ะเดินไปหยิบได้ไหมน่าจะต้องไปหยิบจากอีกฝั่งหรือเปล่าคิดไปเองวะทางนี้ทางนี้ลงได้ทางนั้นไปตันทางนี้ตันโอเคอ๋อชุดไม่เหมือนกันนี่ว่าน้องในความทรงจำใส่ชุดแดงเล่นกับอะไรหิ่งห้อยเหรอโอ้โหคือมันชัดแล้วล่ะจริงๆมันก็ชัดตั้งแต่แรกแล้วถ้าเกิดฉันนั่งไหล่ของดีโมแล้วก็จะต้องเห็นได้ไกลมากๆแน่เลยนั่นเป็นความทรงจำของพวกเรางั้นเหรอเนี่ยตรงนี้มันเรืองแสงสีฟ้าแต่กดอะไรไม่ได้ฮะเอาแล้วจะเห็นนั่นแหละความทรงจำแบบไหนอันนี้กินข้าวด้วยกันเหรออ๋อกินข้าวใต้ดอกใต้ต้นซากุระช่วงเวลาที่มีความสุขนะดีโม่ดีโม่ไม่สิเขาน่ะเราไปปิกนิกด้วยกันแต่ว่าฉันน่ะไม่เคยไปมาก่อนเลยนะเอ๊ะนี่เราอ๋อโถเอ้ยไม่หันหลังมาเมื่อกี้หันหลังมาก็จบละพอจะจามครับชัดจีนพอดีแหละอะไรอ่ะเหมือนทะเลาะกันทะเลาะกันแล้ววิ่งหนีไปฉันทะเลาะกับดีโม่กันเหรอหัวมึนหัวไปหมดเลยแล้วทะเลาะเรื่องอะไรกันดีโม่น่ะพูดได้ด้วยงั้นเหรออ้าวถึงแล้วเอาละเขาจะเฉลยทุกอย่างเลยไหมซึ่งมันก็พอเดาๆได้อยู่แล้วโอ้เป็นโนโอ้มีเพลงให้เล่นแน่เลยรอบนี้น้องน่าต้องเล่นเองอย่างเว้ยนึกว่าเพลงจะมา Memorial นะ Achievement ปลดล็อกโอ้โหคุ้นคุ้นแม่คุ้นจัดจัดน่าจะถึงช่วงท้ายของเกมแล้วครับโอเคเดี๋ยวขอลองสำรวจดูรอบๆก่อนนะว่ามีอะไรบ้างเราถ้าจะยังขาดเพลงอีกไอ้เนี่ยคิดว่าน่าจะน่าจะต้องเล่นเพลงที่ได้ยินเนี่ยให้ได้แรงสูงๆหรือเปล่าถึงจะปลดล็อกไม่มั่นใจหรือว่าจะได้กุญแจมาตอนจบอ่ะชี้เพลงใช่ไหมไม่ใช่นี่มันโอ้ยนี่มันที่คล้องคอน้องแมวก็ตาแมวมิไลไฮแอนด์ซีอ่ะมิไลมิไลนี่คือชื่อน้องหรือว่าชื่อแมวโอ้เฟดโฮปแอนด์เลิฟเคอะอะไรอะขอวงกดเอ๊ะ
นี่มันเขาวงกฏหรือเปล่าขอดูนานๆหน่อยสิน้องมันให้ดูแป๊บเดียวแสดงว่าเหมือนกับว่าเราต้องเดินเขาวงกฏหรือเปล่าอันนี้คือเบาะแสหรือแม่งให้ดูแป๊บเดียวได้นะได้ไม่มีปัญหาอะนั่นมันเสียงนั่นมันรู้สึกว่ามันดังติ๊กๆอะอะเสียงอะไรวะใครวางระเบิดI'm planting the bomb. Do we even fail? นะตรงนี้ไม่มีเสียงแฮะพยายามเอ๊ะเสียงหายไปแล้วอย่าบอกนะว่ามันเป็นเวลาที่เราต้องหาให้เจอหรือเปล่า Here we go again อะ Special Song เอ๊ะ Specific Song เฮ้มีบันไดพิเศษด้วยเหรอวะยังไม่จบต้องเล่นบันไดพิเศษด้วยสินะ Top 4 team โอเคต้องเล่นบันไดไปถึงนูนอีกสินะขึ้นมือขึ้นมือ And discover ไอ้ติ๊ดติ๊ดติ๊ดนี่มันคืออะไรอะตรงนี้เข้าได้หรือเปล่าไม่ได้ถอยหลังกลับเราได้เพลงมา2เพลงใช่ไหมไปได้แค่นี้ถึงต้องไกลไปถึงนู่นเลยเหรอมีอะไรซ่อนอีกป่ะนะลองมาดูไอตัวเอกสารตัวนี้ซิว่าผมว่ามันน่าจะเป็นคำใบ้ไอตรงที่เราเดินเข้าไปเมื่อกี้แหละเหมือนมันห่างไปเรื่อยๆเลยนะหรือว่าเราต้องเดินตามเสียงไปหรอวะแต่เสียงมันก็จับทางยากมากเลยนะไม่ดิมันก็อยู่ในพุ่งไม้นั่นแหละไงครบ 100% แล้วเอาแล้วพี่น้องครับครบ 100% แล้วนะได้เวลาดูสิว่าจะมีอะไรต่อไปได้เวลาบอกลาแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องได้พบกันอีกเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรหรอกนะลาก่อนไม่นะอย่าไปนะยังมีหลายอย่างที่อยากจะถามเธอไม่ค่อยลอยจากไปเอ๊ะนี่นะน้องวันนี้น่าจะเป็นช่วงน่าจะจบแล้วหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยมันขาดอีกอันนึงอ่ะเฮ้ยชีตเพลงเด้งขึ้นมาใหม่แล้วว่าข้างบนแน่เลยดีโม
หนูจะไปแล้วนะนีโมหนูจะไปแล้วจริงโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยแม่งเหมือนจบแล้วแหละอย่าพึ่งดิไอ้ที่ยังไม่ดิสคอฟเวอร์นี่มันคืออะไรไรท์รูนอันสุดท้ายผมข้องใจว่ะผมข้องใจมากๆไรท์รูนอันสุดท้ายนี่คืออะไรแสงสุดท้ายมันบอกว่าอยู่ที่หน้าต่างอะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นหน้าต่างละโอเคมาเซฟก่อนเซฟคุชิมาสเน่โอเคไปโอ้มันจบแล้วอ่ะเพย์เอพิลาแล้วอ่ะไอไลท์รูนอันสุดท้ายนี่เก็บไงวะถามจริงถามจริงอย่างนี้ก็ได้เหรอโอ้ my god อย่างนี้ก็ได้เหรอทำไมมันลงไปข้างล่างล่ะได้ครบแล้วลงไปดูที่ห้องนี้สิอ่ะมีไงครบแล้วไหนหลังจากแก้ได้บ้างแก้ไม่ได้บ้างฟังคนดูบ้างดูซิว่ามันคืออะไรเอ๊ะไอออนเมเดียนเหรอชิบหายละเอ๊ะล่มเหรอเห็ดว้าวอ๋อเป็นกล่องเพลงเหรอรูปที่อยู่บนกำแพงนี่มันเป็นโนงั้นเหรอรูปที่อยู่ตรงนี้เป็นปีศาจรูปที่อยู่ตรงนี้เป็นสิงโตรูปที่อยู่ตรงนี้เป็นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนั้นมันคือโดมันอะไรสักอย่างมีบุ๊ก5อันมันเอาไว้แขวนอะไรกันนะมีรูกุญแจอยู่ตรงนี้ด้วยมันใส่อะไรไว้กันนะมันมาได้แค่นี้จริงๆอะแหละอย่างที่คิดอะว่าปริศนาในเกมนี้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะเชื่อว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงหรือว่ามันคือของที่อยู่ในอันนี้วะแต่มันมีกุญแจไม่รู้ว่าถ้าทางต้องไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันยังไงค่อยกลับมาเล่นอีกทีนึงเอ้อเซฟก่อนก่อนหน้านี้เราเซฟแบบไม่มีเก็บแสงไม่ครบรอบนี้เราเก็บแสงครบแล้วแต่ว่าเราแก้ปริศนาสุดท้ายไม่ได้นี่ฉันจะได้กลับบ้านจริงๆแล้วงั้นเหรอ
อาจจะเป็นของในกล่องเป็นโนอ่ะนะแต่ว่ายังไงยังไงมันก็ต้องมีกุญแจไม่รู้เหมือนกันว่ากุญแจได้ยังไงต้องเล่นเพลงแต่นี่แหละท้ายแล้วจะค่อยไปเปิดดูเอาว่ามันแก้ยังไงพาสเซอร์ตรงนั้นไปดูฉากจบก่อนตาไหลในนะน้องให้นางกลับขึ้นไปแล้วสินะนีโม่หนูน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงมาเพลงอะไรวะGoodbye my lover sister hey. ไม่ได้อ่านผิดใช่ไหมน้องสาวเหรอคนละโอเค
คนนี้จังนี่เองอะไรวะพระคุงนี่เองนั่นไงตัวเองจริงๆด้วยโคม่าอยู่นี่เองที่นี่ตัวฉันกลับมาแล้วโอ้โหอ่ะตุ๊กตาคุณแมวเละเลยอะอะไรอ่ะขอบคุณนะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อนี่น่าจะเป็นเวลาผ่านไปป่ะอันนี้ดูเหมือนว่ามันเปลี่ยนเป็นมูฟวี่ไปแล้วไม่ใช่ภาพในเกมละโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับดีโมรีบอร์นนะก็ท่านผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างฮะเกมนี้สนุกไหมครับก็สำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าเกมเพลย์เนี่ยก็สนุกดีนะครับตัวเพลงก็พอดีเนาะก็นั่นแหละครับอย่างที่คาดหวังไว้จากผู้ทำซีสตาร์ทนะครับส่วนของพัซเซิลเนี่ยก็ทำออกมาได้โอเคเลยนะฮะถึงแม้ว่าตัวผมเนี่ยจะติดบางพัซเซิลแบบนานมากๆแต่ก็นะบางทีเราอาจจะมองข้ามสิ่งเล็กๆไปนะครับก็เลยทำให้พัซเซิลนั้นยากขึ้นมาแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพัซเซิลก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเลยครับก็ถ้าช่างสังเกตนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะผ่านพัซเซิลได้ก็ถือว่าเป็นพัซเซิลที่สร้างสรรค์แล้วก็มีจำนวนค่อนข้างอยู่ในปริมาณที่โอเคเลยนะสำหรับพัซเซิลในเกมนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกมเพลย์ก็คือเพลงนั่นเองมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะติเกี่ยวกับเกมนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับซึ่งสำหรับผมมันค่อนข้างเดาทางง่ายนิดนึงก็พอเราเล่นไปสักประมาณครึ่งนึงเนี่ยเราก็พอจะรู้นะครับว่าตอนจบเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวละครในเรื่องตัวดีโมหรือว่าสาวใส่หน้ากากเนี่ยเขาเป็นใครมันก็จะพอเดาได้แล้วเพราะฉะนั้นตอนจบเฉลยออกมาเนี่ยผมเลยไม่ค่อยที่จะเซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นะครับก็อยู่ในการคาดการณ์เนาะมันเลยทำให้ตอนจบเนี่ยมันเศร้ามันซึ้งน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นหรือเปล่าเพราะผมพอเดาตอนจบได้อยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับท่านผู้ชมคิดว่ายังไงฮะท่านผู้ชมดูแล้วรู้สึกเศร้าไหมนะครับหรือว่าอินกับเนื้อเรื่องของเกมนี้ไหมนะหรือว่าเกมเพลย์สนุกไหมนู่นนี่นั่นนะครับก็สามารถไปแชร์กันได้นะครับด้านล่างนะโดยรวมก็เป็นเกมที่ดีเกมนึงเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมเพลงอยู่แล้วก็ไม่ควรพลาดเกมนี้นะครับก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาจนกระทั่งถึงตอนจบเลยซึ่งจริงๆหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีในส่วนของการไปเปิดนะครับตัวกล่องที่ผมเปิดไม่ได้ซึ่งเป็นตัวฮีเพลงเพราะว่าตอนจบเนี่ยมันจะให้กุญแจมานะครับ
ก็คุณแจเนี่ยเอาไปไขตัวหีบเพลงทั้งหมดเลยและในหีบเพลงนั้นน่ะก็จะมีเพลงนะครับที่ยากนะฮะมากๆในเกมนี้เลยแล้วก็ในหีบเพลงนั้นน่ะมันก็จะมีตัวพวงกุญแจนะครับซึ่งเราจะเอาไปแขวนตัวหีบเพลงอันใหญ่นะครับที่เราปลดล็อกมาได้จากการรวบรวมตัวไรรูนทั้งหมดนั่นเองซึ่งในนั้นก็จะมีเพลงนะครับสุดท้ายให้เราโอเคเดี๋ยวไปฟังตัวผมพูดตอนจบไลฟ์สตรีมนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่จะจากลากันไปโอเคโชคดีครับไว้เจอกันเอาละครับก็จบลงไปนะฮะสำหรับเกมดีโม่รีบอร์นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับกับเนื้อเรื่องแล้วก็เพลงเพราะๆนะคนที่มาดูย้อนหลังเนี่ยถ้าแปลกใจว่าทำไมถึงไม่มีช่วงเล่นเพลงให้ดูต้องบอกเลยว่าติดลิขสิทธิ์นะฮะติดลิขสิทธิ์เต็มๆนะครับเดี๋ยวน้องจะพูดเยอะเราไปหน้านี้แล้วกันติดลิขสิทธิ์เต็มๆนะครับหลายเพลงมากผมเลยตัดสินใจตัดเพลงทิ้งออกไปเลยโดยรวมเนี่ยก็เป็นเกมที่ดีนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องเพลงครับเพลงเพราะแน่นอนถ้าเกมเพลงไม่เพราะจะเล่นอะไรนะฮะตามนี้แล้วก็วิธีการกดเนี่ยผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันต้องกด6ปุ่มพร้อมกันแต่ว่าถ้าคุณเริ่มชินกับมันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกมันก็เป็นเกมที่เล่นสนุกมากใช้ได้เลยนะครับผมไม่เคยเล่นออริจินอลมาก่อนแต่เนื้อเรื่องผมก็ว่ามันก็โอเคนะซึ้งนะฮะประทับใจขณะที่เล่นอยู่เนี่ยมันมีแต่ความแบบอบอุ่นหัวใจมากๆนะฮะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวอลิสนะครับกับดีโมนะจริงๆเราเดาตอนจบไว้อีกแบบนึงนะครับป่าไม่สิจริงๆตอนแรกผมคิดว่าตัวดีโมเป็นพ่อด้วยซ้ำแต่เป็นโอนี่จังนะฮะถูกใจหมีเลยถูกใจหมีเลยรอบนี้นะฮะก็ตอนจบอะเดาทางง่ายนะครับอาจจะเป็นเพราะผมรู้อยู่แล้วหรือเปล่าแบบอ๋อมันมาแนวนี้แน่ๆเกมแนวนี้เนื้อเรื่องมาอย่างนี้มันเลยไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์เลยนะครับในตอนท้ายยกเว้นว่าอ๋อเป็นพี่ชายนั่นแหละนะครับแล้วก็โดนทักสั่งชนก็นี่แหละคือจุดอ่อนของเนื้อเรื่องนะครับคือมันเดาง่ายไปนิดนึงนะไม่นิดแต่เยอะเลยนะครับอาจจะมันทำให้บั่นทอนความรู้สึกเกี่ยวกับความประทับใจของเนื้อเรื่องแต่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ดีครับสำหรับเกมเพลงซึ่งมันไม่ต้องมีเนื้อเรื่องก็ได้อะเกมเพลงนะฮะแต่พอเขาเพิ่มเนื้อเรื่องเข้ามามันก็มีอะไรให้เราได้ติดตามดีในส่วนของพัซเซิลเนี่ย พัซเซิลคุณสนุกมากจริงๆมันไม่ยากแต่มันก็ไม่ง่ายแก้สนุกครับถ้าคุณแต่คุณต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตต้องสังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัวต้องสังเกตตัวบทพูดของตัวละครหรือว่าตัวเอกสารต่างๆสภาพแวดล้อมนะครับในห้องที่ใช้แก้พัซเซิลเนี่ยคุณต้องสังเกตไม่งั้นมันก็จะยากมันเป็นเกมที่พัซเซิลสนุกมากเกมหนึ่งที่ผมเคยเล่นเลยนะครับเป็นพัซเซิลที่สร้างสรรค์ใช้ได้เลย ไม่นับว่าแบบเป็นงมห้องนู้นห้องนี้นะฮะอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับอันนั้นมันเป็นความไม่รู้ของผมเองฮะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้ Demo Reborn ถ้ามีภาค2ก็หวังว่ามันคงจะออกมาเป็นเกมเต็มๆแบบนี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งซื้อเพลงเหมือนกับ Citadel ครับผมอันนั้นผมไม่ชอบเลยจะให้ผมจ่ายราคาเต็มก็ได้ครับแต่ว่าขอแบบเพลงมีเพลงมีเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยโอเคนะถ้าดีโม่2ออกมานะส่วน The Movie เนี่ยก็ต้องรอดูเจอายานะภาคอ่ะไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นมาภาคอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าน่าจะเจอายานะแหละคนหนึ่งยืน1แน่ๆค่อนข้างคาดหวังนะอยากจะให้มันออกมาดีครับนะเพราะว่าก็อยากจะรู้เรื่องราวนู่นนี่นั่นให้มันเต็มๆด้วยถ้ามันกลายเป็นเดอะมูฟวี่เนี่ยมันคงจะถ่ายทอดเนื้อเรื่องออกมาได้เต็มที่นะครับ
พร้อมกับเพลงเพราะๆอย่างเงี้ยน่าจะดีนะน่าจะดีนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะการไขปริศนาแล้วก็มานั่งฟังเพลงเพราะๆด้วยกันตั้งแต่ต้นจนกระทั่งมาถึงตอนจบนะครับแล้วก็มานั่งช่วยกันแก้ปริศนาแล้วก็เก็บของจนครบขนาดนี้นะฮะโอเคขอบคุณครับขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมกันอีกรอบนึงนะครับสำหรับวันนี้ผมอภิเตอร์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับฮู้ยาไว้เจอกันครับดีมอดีมอ